ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองในเวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งเช่นเคยนะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมแปลจาก Uncle Tom's Cabin ของ Harriet Beecher Stowe นะคะเรื่องราวที่นำไปสู่แรงบันดาลใจในการยกเลิกระบบทาสในสมัยของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีคนที่16แล้วก็เป็นหนังสือขายดีในศตวรรษที่19คนเขียนเป็นคุณแม่ลูก9นะคะเขียนเรื่องนี้ได้อย่างทรงพลังแปลเป็นไทยโดยอสนิทวงค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือวันนี้ถึงตอนที่25แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะลุงทอมแล้วก็ทาสคนอื่นๆถูกพาไปยังไร่ของซีมอนลีกรีนะคะที่มีแต่ความทรุดโทรมสกปรกโสมมแล้วก็ไปเจอผู้คุมที่ถูกฝึกมาให้เหี้ยมเกรียมดุดันอย่างแซมโบแล้วก็ควิมโบเอมิลีนซึ่งเป็นลูกสาวของซูซานหวาดกลัวแล้วก็รังเกียจเวลาที่ซีมอนลีกรีเนี่ยทำดีกับเธอเพราะว่าเอมิลีนนี่เป็นเด็กสาวหน้าตาดีรูปร่างดีและดูเหมือนว่าซีมอนนี่ก็จะพึงพอใจเธออยู่ไม่น้อยส่วนลุงทอมปรารถนาที่จะมีกระท่อมเล็กๆมุมเล็กๆสำหรับพักอาศัยแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นแม้แต่ซอกมุมเล็กๆกระท่อมเล็กๆก็ไม่มีให้สถานการณ์ดูเหมือนว่าจะเลวร้ายกว่าที่ลุงทอมคิดนะคะเหมือนกับตกสวรรค์เลยทีเดียวค่ะหากบ้านของออกัสตินเซนแคลเป็นสวรรค์สำหรับบรรดาพวกทาสที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับนรกดีๆนี่เองวันนี้ติดตามกระท่อมน้อยของลุงทอมตอนที่25ติดตามชีวิตใหม่ของลุงทอมของซูซานของเอมิลีนในอาณาจักรของซีมอนลีกรีลองไปดูนะคะว่าที่นี่จะเลวร้ายสักแค่ไหนค่ะเมื่อพวกคนงานที่เหน็ดเหนื่อยอิดโรยเดินกลับมายังกระท่อมตอนนั้นก็เย็นมากแล้วมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่ขาดสกปรกส่วนหน้าตาก็สุดแสนจะบูดบึ้งมีอารมณ์ที่คือไม่ได้อยู่ในอารมณ์ดีพอที่จะทักทายปราศัยกับคนที่มาใหม่หมู่บ้านเล็กๆอื้ออึงไปด้วยสรรพเสียงที่ไม่น่าฟังมีเสียงห้าวๆของผู้ชายที่แย่งกันใช้โม่ข้าวโพดให้เป็นแป้งทำขนมสำหรับเป็นอาหารเย็นตั้งแต่เช้าตรู่ทาสเหล่านี้ถูกบังคับให้ทำงานหนักในไร่ฝ้ายภายใต้การควบคุมของนายงานที่มีแซ่คอยเคี่ยนตีตอนนี้เป็นฤดูที่ฝ้ายกำลังแก่ทุกคนต้องทำงานกันอย่างเร่งรีบมีบางคนบอกว่าการเก็บฝ้ายไม่ใช่งานลำบากอะไรนักคือเก็บฝ้ายเนี่ยไม่ลำบากแต่แสงแดดที่ร้อนประอุแผดเผาจนตัวไหม้เกรียมทำให้บรรดาทาสทั้งหลายรู้สึกย่อท้อรู้สึกเหนื่อยหน่ายกับการทำงานที่ต้องทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันลุงทอมพิจารณาดูใบหน้าของคนที่เดินเข้ามาราวกับจะมองหาคนที่พอจะคบเป็นเพื่อนได้แต่แกก็เห็นแต่คนที่มีหน้าตาบูดบึ้งคือผู้ชายก็หน้าตาบึ้งตึงผู้หญิงก็ดูอ่อนเพลียเหนื่อยล้าบางคนก็เป็นผู้หญิงที่ไม่มีลักษณะเป็นผู้หญิงคนที่แข็งแรงก็ผลักดันคนที่อ่อนแอคนเหล่านี้ถูกบังคับแล้วก็เคี่ยวเข็นให้ทำงานหนักมีชีวิตและความเป็นอยู่ไม่ต่างอะไรกับสัตว์เสียงโม่แป้งยังคงดังอยู่จนดึกคนที่แข็งแรงพากันแย่งโม่แป้งแล้วก็ปล่อยให้คนที่อ่อนแอเนี่ยโม่ทีหลังแซมโบ้โยนถุงข้าวโพดลงตรงหน้าหญิงที่มาใหม่แล้วก็ถามชื่อนี่แกชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อลูซี่ดีละลูซี่ตอนนี้แกเป็นเมียฉันแล้วนะ
เอาข้าวโพดนี่ไปโม่ทำอาหารเย็นให้ฉันด้วยฉันไม่ใช่เมียแกไม่มีวันสละเอาข้าวโพดของแกคืนไปเถอะเดี๋ยวเถอะข้าจะเตะให้ตายทีเดียวเชียวจะเตะถีบหรือว่าจะฆ่าแกงยังไงก็เชิญยิ่งตายเร็วยิ่งดีฉันอยากตายให้มันรู้แล้วรู้รอดไปควิมโบซึ่งเป็นเหมือนก็เป็นนายงานอีกคนหนึ่งกำลังโม่แป้งอย่างชุลมุนวุ่นวายก็บอกว่าเอ้ยซัมโบเดี๋ยวฉันจะฟ้องนายว่าแกทำข้าวโพดหกเสียของแล้วเขาก็ไล่ผู้หญิงที่กำลังเหน็ดเหนื่อยไปสองสามคนแล้วก็แย่งโม่แป้งคนเดียวแซมโบก็บอกว่าส่วนฉันก็จะบอกนายว่าแกไม่ยอมให้พวกผู้หญิงโม่แป้งแกไม่ต้องมายุ่งกับข้าส่วนลุงทอมรู้สึกหิวมากเพราะว่าต้องเดินทางมาตลอดวันหิวจนเกือบจะเป็นลมเพราะว่าไม่ได้กินอะไรเลยอ่ะนี่แน่ระวังอย่าให้หกล่ะอาทิตย์นี้ไม่มีจ่ายให้อีกแล้วควิมโบโยนถุงข้าวโพดที่เป็นถุงหยาบๆให้ลุงทอมถุงหนึ่งนะคะแล้วก็กำชับกำชาราวกับว่าเป็นของมีค่าที่นานๆจะให้ครั้งหนึ่งลุงทอมก็คอยอยู่จนดึกค่ะจึงได้คิวที่จะโม่เพื่อเอาแป้งเนี่ยมาทำขนมแล้วก็ช่วยผู้หญิงอีกสองคนโม่แป้งด้วยเพราะเห็นทุกคนเนี่ยเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียแล้วแกก็ก่อไฟปิ้งขนมเป็นงานใหม่ของที่นี่งานที่แกทำเพื่อช่วยเหลือคนอื่นแม้ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่สิ่งที่แกช่วยก็ทำให้ผู้หญิงสองคนนั้นรู้สึกจับใจในการกระทำของแกดวงหน้าที่เหี้ยมเกรียมของหญิงสองคนค่อยๆผ่อนคลายลงทั้งสองช่วยกันผสมแป้งทำขนมให้ลุงทอมแล้วก็ช่วยปิ้งให้ลุงทอมลุงทอมนั่งลงข้างกองไฟแล้วก็หยิบพระคัมภีร์ออกมาปลุกปลอบใจตัวเองนี่เป็นเพียงสิ่งเดียวที่จะปลุกปลอบใจลุงทอมได้หญิงคนหนึ่งเห็นลุงทอมหยิบหนังสือออกมาก็ถามว่าหนังสืออะไรลุงทอมก็บอกว่านี่คือพระคัมภีร์หญิงนั่นก็บอกว่าตั้งแต่อยู่ในเคนตักกี้เธอไม่เคยเห็นพระคัมภีร์เลยเธออยู่ที่เคนตักกี้ด้วยหรือลุงทอมถามด้วยความสนใจเพราะว่าเท่ากับมาจากบ้านเดียวกันจ้ะและฉันมีนายดีด้วยฉันไม่เคยนึกเลยว่าจะต้องมาอยู่ในสถานที่แบบนี้หญิงอีกคนหนึ่งก็ถามลุงทอมว่าหนังสืออะไรอ่ะลุงทอมก็ตอบเหมือนเดิมว่าพระคัมภีร์หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้จักเหมือนกันหญิงคนแรกก็เลยบอกลุงทอมว่าให้ช่วยอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังบ้างลุงทอมก็อ่านพระคัมภีร์ตอนที่บอกว่าบรรดาผู้ลำบากเหน็ดเหนื่อยเชิญมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายพักผ่อนเป็นสุขแหมช่างน่าฟังเหลือเกินใครนะพูดพระเยซูไงล่ะฉันอยากจะรู้นักว่าฉันจะหาพระองค์ได้ที่ไหนฉันจะไปหาพระองค์คนอย่างฉันไม่เคยได้พักผ่อนเลยเนื้อหนังเกือบจะขาดหมดแล้วฉันต้องตกใจกลัวจนตัวสั่นทุกวันเพราะว่าแซมโบถือแส้คอยหวดแล้วก็บอกว่าฉันไม่เก็บฝ้ายให้เร็วขึ้นอีกก่อนจะทำอาหารเย็นกันได้ก็ร่วมเที่ยงคืนหลับไปงีบเดียวก็ได้ยินเสียงเป่าเขาสัตว์ปลุกให้ตื่นแต่เช้าซะแล้วถ้าฉันรู้ว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนฉันจะบอกพระองค์ถึงเรื่องนี้ลุงทอมบอกว่าพระเยซูอยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทุกหนทุกแห่งหญิงนั้นก็บอกว่าไม่เชื่อหรอกจ้างให้ก็ไม่เชื่อพูดไปก็เปล่าประโยชน์นอนเอาแรงดีกว่าหญิงนั้นรู้สึกว่าชีวิตของเธอมันช่างหดหู่เลวร้ายพระเยซูคงไม่เห็นเธอเป็นแน่ทำนองนั้นแล้วหญิงทั้งสองก็กลับไปห้องของตนเหลือลุงทอมนั่งอยู่คนเดียวข้างกองไฟที่กำลังจะมอดพระจันทร์ฉายแสงสลัวอยู่ในท้องฟ้าลุงทอมชายผิวดำนั่งอยู่เพียงผู้เดียวเอามือกอดอกแล้วก็มีพระคัมภีร์วางบนตักลุงทอมคิดถึงพระเจ้าศรัทธาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในจิตใจของแกนึกถึงลูกนึกถึงเมียที่เกือบจะได้ไปเจอกันอยู่แล้วนึกถึงชะตาชีวิตสักพัก
ลุงทอมก็ลุกขึ้นเดินโซเซเข้าไปในห้องที่จัดไว้เป็นที่พักของแกบนพื้นห้องมีคนหลับด้วยความอ่อนเพลียอากาศอันโสโครกในห้องนั้นเกือบจะทำให้แกสำลักน้ำค้างยามดึกหนาวเย็นลุงทอมรู้สึกอ่อนเปรี้ยหยิบผ้าห่มขาดขาดมาพันกายแล้วก็ทอดกายลงนอนบนกองฟางหลับไปนี่คือค่ำคืนแรกในอาณาจักรของซิมอนลีกรีที่ซึ่งมีแต่ความทุกข์ความโหดร้ายการรีดนาทาเร้นแรงงานทุกคนต้องดูแลตัวเองทุกคนต้องเอาชีวิตรอดแล้วก็ต้องทำงานหนักตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงกับชีวิตที่แสนสบายในบ้านของออกัสตินเซนแคลแต่ไม่นานนักลุงทอมก็คุ้นเคยกับงานหนักและชีวิตใหม่ของแกในไร่ฝ้ายลุงทอมก็ยังคงเป็นลุงทอมคือไม่ว่าจะทำอะไรแกก็จะพยายามทำอย่างดีที่สุดลุงทอมเป็นคนที่ขยันแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นในไม่ช้าคนงานในไร่ก็สนิทสนมกับลุงทอมลุงทอมเป็นคนรักสงบไม่ชอบทะเลาะวิวาทมีเวลาว่างก็ปลีกตัวไปนั่งอ่านพระคัมภีร์เงียบๆคนเดียวแกตั้งใจว่าจะทำงานต่อไปด้วยความอดทนมอบกายถวายชีวิตแด่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาทุกสิ่งด้วยความยุติธรรมแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอว่าสักวันพระเจ้าจะทรงช่วยให้แกพ้นไปจากสถานที่อันเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานนี้ซิมอนลีกรีเฝ้าสังเกตการกระทำของลุงทอมอย่างเงียบๆแล้วก็ยอมยกให้แกเป็นคนงานที่ดีเลิศแต่ถึงกระนั้นก็ยังรู้สึกเกลียดลุงทอมเป็นธรรมดาที่คนชั่วมักจะไม่ชอบคนดีลีกรีเห็นอย่างชัดเจนว่าเมื่อเขาใช้อำนาจป่าเถื่อนเคี่ยนตีทาสในไร่ลุงทอมมักจะสังเกตเห็นการกระทำอันโหดร้ายของเขาเสมอแต่แกก็ไม่ได้ปริปากพูดอะไรการนิ่งเงียบของลุงทอมทำให้ลีกรีรู้สึกไม่สบายใจลุงทอมมักแสดงความเมตตากรุณาต่อพวกทาสทำให้พวกเหล่านั้นรักใคร่ลุงทอมเมื่อลีกรีซึ่งมีแต่คนเกลียดเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ยิ่งเกลียดชังลุงทอมมากขึ้นแม้ว่าลุงทอมจะเป็นคนงานที่ดีขนาดไหนก็ตามเมื่อแรกลีกรีซื้อลุงทอมมาตั้งใจจะให้แกเป็นผู้คุมคนงานในบางโอกาสที่เขามีธุระไปที่อื่นแล้วก็หวังว่าลุงทอมจะเป็นคนที่โหดร้ายเกรี้ยวกราดเหี้ยมเกรียมเหมือนกับเขาแต่เมื่อเห็นว่าลุงทอมไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็ออกจะตรงกันข้ามซะด้วยลีกรีตั้งใจจะฝึกหัดอบรมให้ลุงทอมเป็นคนที่มีจิตใจแข็งกระด้างเหมือนกับแซมโบแล้วก็ควิมโบอีก 2-3 สัปดาห์ต่อมาภายหลังที่ลุงทอมได้ทำงานอยู่ในไร่ฝ้ายลีกรีก็เริ่มดำเนินแผนการตามที่เขาคิดเช้าวันหนึ่งเมื่อพวกคนงานเตรียมตัวจะออกไปเก็บฝ้ายลุงทอมก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคนงานใหม่อีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงร่างสูงระหงบอบบางมือเท้าเล็กงามแต่งกายเสื้อผ้าที่ดูดีสะอาดเรียบร้อยดูจากสีหน้าสีตาเธอน่าจะอายุประมาณ 35-40 ปีมีดวงหน้าที่งดงามซึ่งเมื่อใครได้เห็นครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่สามารถที่จะลืมเสียได้เป็นผู้หญิงหน้าตาดีหน้าผากสูงคิ้วโก่งงามจมูกโด่งเป็นสันริมฝีปากบางศีรษะและลำคองดงามได้ส่วนแสดงว่าครั้งหนึ่งเธอเป็นคนสวยอย่างหาตัวจับได้ยากแต่ขณะเดียวกันก็มีริ้วรอยของความทุกข์ทรมานและความอดทนอย่างขมขื่นผิวพรรณของเธอซีดเซียวแก้มตอบบ่งบอกว่าสุขภาพของเธอเสื่อมโทรมแต่ดวงตาของเธอกลับงดงามอย่างประหลาดดวงตาใหญ่ดำสนิทอยู่ภายใต้ขนตาอันยาวแววตาแสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่เคยได้รับมาจากสีหน้าและส่วนโค้งของริมฝีปากที่งดงามได้รูปตลอดจนการเคลื่อนไหวของร่างกายแสดงให้เห็นถึงความท้อถอยและความหมดหวังในชีวิต
ดูช่างแตกต่างกับสีหน้าและกิริยาท่าทางของเธออย่างลิบลับลุงทอมไม่ทราบว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนสิ่งแรกที่ทราบก็คือผู้หญิงคนนี้กำลังเดินอยู่ข้างๆแกตอนเช้าตรู่ของวันหนึ่งเธอเดินตัวตรงด้วยท่าทางที่งามสง่าพวกทาสคนอื่นๆรู้จักเธอดีใครๆก็พากันเหลียวมามองดูเธอทาสที่สวมเสื้อผ้าขาดวินอดๆอยากๆและต้องทนทุกข์ทรมานแสดงอาการชื่นชมยินดีเมื่อเห็นผู้หญิงคนนี้ต้องมาทำงานร่วมกับพวกตนในที่สุดก็ต้องละตำแหน่งคุณนายมาเก็บฝ้ายในไร่เหมือนพวกเราใช่อีกน้อยก็คงจะรู้หรอกนะว่าการเก็บฝ้ายเนี่ยมันมีรสชาติยังไงบ้างเราจะคอยดูหล่อนทำงานสงสัยนักว่าหล่อนจะถูกเคี่ยนอย่างพวกเราตอนกลางคืนบ้างไหมถ้าถูกเคี่ยนแล้วก็เราคงชอบใจแน่คนก็เมากันหน้าดูแต่หญิงผู้นั้นก็ไม่ได้เอาใจใส่ต่อคำเยาะเย้ยถากถางยังคงเดินต่อไปด้วยดวงหน้าบึ้งตึงราวกับว่าเธอไม่ได้ยินอะไรลุงทอมสังเกตจากกิริยาท่าทางรูปร่างหน้าตาและอาการไว้ตัวก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะอยู่ในจำพวกคนชั้นสูงแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเธอต้องตกมาอยู่ในสภาพที่ต่ำต้อยแบบนี้หญิงนี้ไม่ได้พูดจาปราศัยหรือว่ามองดูลุงทอมเลยแม้ว่าตลอดทางที่เดินไปไร่เธอจะเดินอยู่ข้างๆลุงทอมก็ตามเดินอยู่ใกล้ๆกันแต่เหมือนกับมองไม่เห็นในไม่ช้าด้วยเหตุที่หญิงนั้นอยู่ไม่ห่างจากลุงทอมมากนักลุงทอมจึงอดชำเลืองดูเธอทำงานไม่ได้แล้วก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้เก็บฝ้ายได้อย่างรวดเร็วและสะอาดกิริยาท่าทางของเธอแสดงว่าเธอเหยียดหยามงานที่เธอทำและการที่เธอต้องตกอยู่ในสภาพอันต่ำต้อยตั้งแต่เช้าจนเที่ยงลุงทอมทำงานอยู่กับหญิงนิโกรเลือดผสมที่ลีกรีซื้อมาพร้อมกับแกหญิงนั้นเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเธอตัวสั่นสะท้านแล้วก็โซเซประหนึ่งว่าจะล้มลงเมื่อลุงทอมเดินเข้าไปใกล้หญิงนั้นแกก็ได้เอาฝ้าย 2-3 กำมือจากกระสอบของแกมาใส่กระสอบของผู้หญิงคนนั้นอย่าจ้ะอย่าเอาฝ้ายของลุงมาให้ฉันเลยเดี๋ยวลุงจะถูกเคี่ยนทันใดนั้นแซมโบก็เดินมาดูเหมือนว่าเขาจะเกลียดผู้หญิงคนนี้เป็นพิเศษมัวอ้อยอิงอะไรอยู่ล่ะนางตัวดีแล้วเขาก็เตะผู้หญิงคนนี้อย่างแรงแล้วก็ยังเอาแซ่หวดหน้าลุงทอมทีหนึ่งลุงทอมทำงานต่อไปอย่างเงียบๆแต่ผู้หญิงเป็นลมหมดสติเพราะว่าเธออ่อนเพลียจวนจะหมดแรงอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วเดี๋ยวฉันจะหายาแก้ให้เธอฟื้นเองฉันจะหายาขนานวิเศษแก้เธอเดี๋ยวนี้แหละแล้วเขาก็ดึงเข็มหมุดจากแขนเสื้อเอาฝังลงในเนื้อของหญิงคนนั้นจนมิดหัวเข็มหมุดหญิงนั้นครางด้วยความเจ็บปวดและโซเซแซมโบด่าอย่างเกรี้ยวกราดเพื่อให้หญิงนั้นลุกขึ้นทำงานพร้อมกับขู่ว่าถ้าไม่ทำก็จะต้องเจ็บตัวยิ่งกว่านี้โหดมากชั่วครู่หญิงนั้นดูเหมือนจะมีเรี่ยวมีแรงขึ้นแล้วก็ทำงานต่อไปอย่างขมักขม้นในส่วนของลุงทอมแม้จะรู้ดีว่าถ้าช่วยผู้หญิงคนนี้แกก็จะถูกลงโทษแต่ลุงทอมก็ยังเดินเข้าไปใกล้ผู้หญิงคนนี้คราวนี้แกเทฝ้ายทั้งหมดของแกใส่ในกระสอบของหญิงนั้นตายละลุงเอาฝ้ายมาให้ฉันทำไมทั้งหมดนี้คืนนี้เขาคงเครียดลุงตายแน่ๆเลยทีเดียวฉันทนให้เขาเครียดได้ดีกว่าเธอแล้วลุงทอมก็กลับไปทำงานอีกตามเดิมทันใดนั้นผู้หญิงแปลกหน้าที่มีบุคลิกเหมือนกับคนชั้นสูงได้เดินมาใกล้ลุงทอมในระหว่างที่เก็บฝ้าอยู่เธอเ
ธออยู่ใกล้ๆกับลุงทอมแล้วก็ได้ยินถ้อยคำทุกอย่างที่ลุงทอมพูดเธอเงยหน้ามองลุงทอมแล้วก็เอามือก่อฝ้ายในตะกร้าของเธอใส่ในตะกร้าของลุงทอมลุงไม่รู้ว่านายงานที่นี่ดุร้ายขนาดไหนถ้ารู้คงไม่กล้าทำแบบนี้หรอกถ้าลุงอยู่ที่นี่สักเดือนหนึ่งลุงจะไม่ช่วยใครอีกเลยการที่จะระวังตัวเองไม่ให้ถูกเคี่ยนก็ถือว่าลำบากพอแล้วลุงทอมบอกว่าพระเจ้าทรงห้ามมิให้นายงานเคี่ยนตีเราอย่างโหดร้ายทารุณพระเจ้าไม่เคยเสด็จมาเยี่ยมเยียนพวกเราในไร่ฝ้ายนี้หรอกนะหญิงนั้นตอบอย่างขมขื่นขณะที่ทำงานต่อไปอย่างว่องไวริมฝีปากอันงามของเธอมีรอยยิ้มอย่างเหยียดหยันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่25นะคะกับรายการห้องสมุดหลังไมค์กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะนี่คือวิทยุไทย PBS ออนไลน์นะคะรายการเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่เก็บมาเล่าแล้วก็มาอ่านให้ได้ฟังกันหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือนะคะพิมพ์ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคมค่ะแล้วก็แปลโดยอ.สนิทวงศ์คุณผู้ฟังสามารถที่จะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปเป็นหนังสือปกแข็งนะคะแล้วก็น่าอ่านเป็นอย่างยิ่งไม่น่าเชื่อนะคะว่าเรื่องนี้เขียนโดยคนผิวขาวแต่ว่าสะท้อนชะตากรรมอันโหดร้ายของทาสผิวดำแล้วก็ทำให้เราได้รู้ได้เห็นว่าชีวิตพวกทาสสมัยก่อนเนี่ยเขาอยู่กันยังไงและเขาต้องเจออะไรบ้างจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นเองความเป็นจริงอาจจะโหดร้ายกว่านี้หลายเท่านะคะไม่ว่าทาสที่ไหนก็น่าเห็นใจด้วยกันทั้งนั้นคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรายการห้องสมุดหลังไมค์กับตอนใหม่ๆได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่ม www.thaipbsradio.com แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนะคะว่าผู้หญิงคนที่ดูดีดูเหมือนกับเคยเป็นนายมาก่อนตกลงผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันแน่คิดว่าคุณฟังก็น่าจะสงสัยนะคะว่าเธอเป็นใครคือไม่น่าจะเป็นคนธรรมดาเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันต่อได้เลยนะคะว่ากับการที่ลุงทอมช่วยเหลือทาสด้วยกันและกับการที่ผู้หญิงคนนี้ก็ช่วยเหลือลุงทอมอีกต่อหนึ่งโดยเอาฝ้ายของตัวเองที่เก็บได้เนี่ยไปใส่ในตะกร้าของลุงทอมคือเข้าใจว่าพวกทาสจะต้องทำงานให้ได้ตามปริมาณที่เขากำหนดนะคะต้องเก็บให้ได้มากพอเอาของตัวเองที่เก็บได้แล้วไปให้คนอื่นนี่ก็เท่ากับเป็นการช่วยกันเรื่องราวเหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไรติดตามได้เลยนะคะตอนที่25ช่วงที่2ค่ะการกระทำของผู้หญิงคนนี้ไม่ได้รอดพ้นไปจากสายตาของนายงานที่จับตาดูอีกด้านหนึ่งของไร่นะคะพอเห็นเช่นนั้นเขาก็เดินแกว่งแซ่เข้ามาหาเธอทันทีอะไรกันนี่ช่วยเก็บฝ้ายให้ไอ้เจ้าหมาดำแก่ตัวนั้นหรือคราวนี้เธอตกอยู่ในอำนาจของฉันแล้วนะจะมาทำอวดดีที่นี่ไม่ได้แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้มีดวงตาเป็นประกายวาววับริมฝีปากสั่นระริกเธอยืดตัวตรงแล้วก็จ้องมองดูนายงานผู้นั้นด้วยสายตาอันเกรี้ยวกราดกระดีก็มาถูกตัวฉันสิฉันยังมีอำนาจพอที่จะให้หมาไล่ฉีกเนื้อของแกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็เอาแกเผาไฟทั้งเป็นหรือว่าจะสับเสียเป็นท่อนๆก็ได้ถ้าเพียงแต่ฉันจะพูดคำเดียวเท่านั้นแล้วถ้าอย่างนั้นทำไมถึงลงมาทำงานที่นี่เล่าชายผู้นั้นถามด้วยท่าทางหวาดกลัวแล้วก็ถอยหนีไปสองสามก้าวผมไม่ทำอะไรคุณนายหรอกคุณนายแคสซี่ออกไปห่างๆเธอพูดด้วยน้ำเสียงเฉียบขาดเมื่อได้เห็นสีหน้ากริยาท่าทางที่เอาจริงเอาจังของผู้หญิงคนนี้
ชายนั้นก็รีบหลบไปทางปลายไร่อีกด้านหนึ่งหญิงนั้นก็ทำงานต่อไปเธอเก็บฝ้ายได้รวดเร็วจนลุงทอมรู้สึกประหลาดใจราวกับว่าเธอใช้เวทมนต์คาถาไม่ทันจะเย็นตะกร้าของเธอก็มีฝ้ายอยู่เต็มแล้วเธอก็เอาฝ้ายใส่กระสอบของลุงทอมหลายกำมือพอพรบค่ำพวกทาสทุกๆคนก็เอากระจาดฝ้ายทูลหัวแล้วก็เดินเรียงกลับมาที่โรงงานเพื่อให้นายงานเทฝ้ายออกช่างแล้วก็เก็บเอาไว้นายงานสองคนยืนคุยอยู่กับซิมอนลีกรีแล้วก็ไปฟ้องแซมโบฟ้องซิมอนลีกรีบอกว่าไอ้ทอมแก่นั่นชักจะก่อเรื่องยุ่งยากเสียแล้วล่ะครับมันเอาฝ้ายใส่ตะกร้าของลูซี่ถ้าคืนปล่อยให้ทำแบบนี้เรื่อยๆพวกผู้หญิงก็จะขี้เกียจกันหมดถ้านายไม่คอยดูเจ้าหนี้ให้ดีเราจะไม่ได้ฝ่ายมากเท่าที่เคยลีกรีได้ฟังก็รู้สึกโกรธนะคะไอ้หมาดำนั่นก่อเรื่องยุ่งยากอีกแล้วหรือเห็นทีจะต้องฝึกหัดอบรมสมัยแซมโบกับควิมโบสยะยิ้มทันทีเมื่อได้ยินลีกรีพูดเช่นนั้นฉันจะต้องทำให้เจ้าทอมเลิกช่วยคนเก็บฝ่ายให้ได้ลีกรีพูดแล้วก็เอายาเส้นใส่ปากเคี้ยวแซมโบกับควิมโบรู้สึกพอใจที่ได้ฟ้องแล้วก็ทำให้ซิมอนลีกรีเนี่ยกำลังจะต้องใช้ความรุนแรงกับลุงทอมทั้งสองคนนี้ก็พยายามยุยงแล้วก็ยังมีนางลูซี่คนที่น่าเกลียดแล้วก็อวดดีที่สุดในไร่นี้ด้วยแซมโบฟ้องต่อระวังดีๆหน่อยนะแซมโบฉันรู้นะว่าทำไมแกถึงเกลียดชังลูซี่มากนะซิมอนลีกรีปรามแซมโบแซมโบก็เลยรับสารภาพว่าโธ่คุณก็ทราบนี่ครับว่าหล่อนไม่ยอมทำตามคำสั่งของนายและไม่ยอมเป็นเมียผมตามที่คุณสั่งฉันจะเครียดให้มันยอมจนได้แต่ตอนนี้มีงานมากฉันก็ยังไม่อยากจะเคี่ยวเข็นหล่อนมากนักหล่อนมีร่างกายบอบบางแต่ผู้หญิงบอบบางนี่แหละสามารถจะทนการเคี่ยนตีได้อย่างดีเพื่อจะทำอะไรอะไรตามใจชอบลูซี่เกียจคร้านไม่ยอมทำอะไรลุงทอมก็คอยช่วยเก็บฝ้ายให้กับหล่อนฮ่อทอมเก็บฝ้ายกับลูซี่งั้นหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะให้ทอมเคี่ยนหล่อนซะเองแกคงไม่เครียดเจ็บอย่างพวกแกหรอกนะสองคนหัวเราะชอบใจแล้วก็ฟ้องต่อไปอีกว่าแต่คุณนายแคสซี่กับลุงทอมช่วยเก็บฝ้ายให้ลูซี่ทั้งสองคนผมคิดว่าตะกร้าฝ้ายของหล่อนคงจะหนักพอดูลีกรีก็เลยบอกว่าเขาจะเป็นคนช่างเองแซมโบกับควิมโบก็หัวเราะเป็นอันว่าคุณนายแคสซี่ทำงานได้อย่างเรียบร้อยตลอดวันเธอเก็บฝ้ายได้เร็วราวกับมีผีหาซาตานกับพรรคพวกของมันมาช่วยเก็บลีกรีบอกว่าหล่อนมีผีป่าซาตานสิงอยู่ในตัวด้วยฉันรู้ดีลีกรีเดินไปที่ห้องช่างฝ้ายแล้วก็สบถสบานอย่างหยาบคายเมื่อพูดถึงแคสซี่บรรดาทาสทั้งหลายต่างค่อยๆเดินเข้ามาในห้องอย่างเชื่องช้าเอากระจาดฝ้ายส่งให้นายงานช่างน้ำหนักด้วยท่าทางเก้ๆกังๆรีรีรอรอลีกรีถือกระดานชนวนเอาไว้คอยจดชื่อคนเก็บฝ้ายและจำนวนฝ้ายที่เก็บได้พวกนายงานช่วยกันชั่งฝ้ายในตะกร้าของลุงทอมแกมองดูผู้หญิงที่แกช่วยเก็บฝ้ายให้ด้วยความเป็นห่วงเธอเดินโซเซเข้ามาส่งตะกร้าฝ้ายให้ช่างลีกรีเห็นว่าฝ้ายที่เธอเก็บได้มีน้ำหนักเท่าตามจำนวนที่ต้องการแต่เขาก็แกล้งทำเป็นโกรธอีนางขี้เกียจแกเก็บฝ้ายไม่ได้ตามที่ข้าสั่งอีกแล้วออกไปยืนทางโน้นเดี๋ยวข้าจะสอนให้รู้สึกสำนึกตัวซะบ้างหญิงผู้นั้นก็ครางด้วยความทุกข์นั่งลงบนไม้กระดานแผ่นหนึ่งในขณะนั้นคุณนายแคสซี่ก็เดินมาข้างหน้าเธอส่งตะกร้าฝ้ายให้ช่างด้วยท่าทางเย่อหยิ่งแล้วก็เย็นชา
ขณะที่ส่งตะกร้าฝ้ายให้ช่างนั้นลีกรีมองเข้าไปในตาของหล่อนด้วยดวงตาที่มีแววเยาะเย้ยผู้หญิงที่ถูกเรียกว่าคุณนายแคสซี่ก็จ้องตอบตาของซีมอนลีกรีด้วยในตาดำสนิทของเธอริมฝีปากขมุบขมิบเล็กน้อยแล้วก็พูดอะไรบางอย่างเป็นภาษาฝรั่งเศสสีหน้าของลีกรีบูดบึ้งน่ากลัวขณะที่เธอพูดเขาเงื้อมือขึ้นราวกับจะตบหน้าเธอเป็นท่าทางที่เธอเหยียดยามขณะที่เธอหันกลับแล้วก็เดินไปจากห้องมานี่เนี่ยทอมลีกรีหันมาเรียกทอมฉันไม่ได้ตั้งใจจะซื้อแกให้มาทำงานธรรมดานะฉันคิดจะเลื่อนแกให้เป็นผู้คุมงานทีเดียวคืนนี้แหละฉันจะให้แกลงมือทำงานใหม่อย่างนึงเอาผู้หญิงคนนี้ไปเคี่ยนซะแกเคยเห็นคนถูกเคี่ยนมามากแล้วแกคงรู้ดีสินะว่าจะเคี่ยนหล่อนได้อย่างไรแต่ลุงทอมบอกว่าผมไม่เคยเคี่ยนใครหรอกครับอย่าใช้ให้ผมเคี่ยนเลยผมทำไม่ได้จริงๆนี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันหรือฉันจะสอนให้รู้สึกสำนึกตัวเดี๋ยวนี้แหละแล้วรีกรีก็เคี่ยนลุงทอมเคี่ยนซ้ำหลายครั้งเคี่ยนด้วยแซ่คราวนี้แกจะกล้าปฏิเสธไหมว่าทำตามที่ฉันสั่งไม่ได้นายจะใช้ผมให้ทำอะไรก็ได้ทุกอย่างครับผมยินดีทำงานทั้งกลางวันกลางคืนแล้วก็จะทำงานตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แต่ผมเคี่ยนคนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดผมไม่ยอมเคี่ยนใครครับปกติแล้วลุงทอมเป็นคนที่มีน้ำเสียงอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยแสดงความเคารพนบนอบอยู่เสมอลีกรีก็ประเมินผิดคิดว่าลุงทอมเนี่ยน่าจะเป็นคนว่าง่ายยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเขาแต่เมื่อลุงทอมกล่าวถ้อยคำบอกว่าแกจะไม่ยอมเคี่ยนใครทุกๆคนรู้สึกประหลาดใจหญิงที่น่าสงสารเอามือประสานกันแล้วก็บอกว่าคุณพระช่วยด้วยเถิดทุกๆคนมองดูตากันอย่างไม่ตั้งใจแล้วก็กลั้นหายใจราวกับจะรอดูว่าลีกรีจะแสดงความกราดเกรี้ยวอย่างไรต่อไปซีมอนลีกรีมีสีหน้าชะงนแล้วก็วุ่นวายใจและในที่สุดก็ตวาดว่าไอ้หมาดำกล้าดีถึงกับจะพูดว่าฉันสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิดอย่างนั้นหรือแกรู้จักคิดด้วยหรือไงว่าอะไรถูกอะไรผิดฉันจะทำให้แกเลิกคิดสักทีแกคิดว่าแกเป็นใครน้อยคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษสินะถึงได้กล้าบอกนายว่าอะไรถูกอะไรผิดถ้าอย่างนั้นแกคิดว่าการเคี่ยนตีผู้หญิงคนนี้เป็นสิ่งที่ผิดสินะลุงทอมตอบว่าครับผู้หญิงคนนี้ไม่สบายและอ่อนเพลียการเคี่ยนตีเธอเป็นสิ่งที่โหดร้ายมากผมทำไม่ได้หรอกครับนายจะเคี่ยนผมอย่างไรก็สุดแท้แต่จะโปรดจะฆ่าผมก็ได้แต่จะให้ผมเคี่ยนหล่อนนั้นผมทำไม่ได้จริงๆผมยอมตายซะดีกว่าลุงทอมพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่เฉียบขาดลีกรีโกรธจนตัวสั่นเขาพยายามสะกดกลั้นความรู้สึกแล้วก็พูดเยาะเย้ยลุงทอมว่าในที่สุดพวกเราก็ได้เห็นผู้ชอบธรรมในหมู่คนบาปเป็นสุภาพบุรุษเป็นสาธุชนผู้ยกเอาความบาปผิดขึ้นมาพูดให้พวกเราฟังช่างเป็นคนดีเสียจริงๆไอสัตว์นรกแกไม่เคยได้อ่านในพระคัมภีร์หรือไงว่าผู้รับใช้จงเชื่อฟังนายของตนฉันไม่ใช่นายของแกหรือไงฉันไม่ได้เสียเงิน1,200ดอลลาร์ซื้อแกมาหรอกหรือแกไม่ได้เป็นของฉันทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณหรอกหรือบอกฉันมาสิว่าแกคิดยังไงลีกรีเตะลุงทอมด้วยรองเท้าหนักๆที่สวมอยู่ในยามที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานและถูกกดขี่ข่มเหงอย่างโหดร้ายคำถามนี้ก็ยังทำให้ลุงทอมมีความชื่นชมยินดีและรู้สึกว่าได้ชัยชนะแกยืดตัวตรงเงยหน้าขึ้นมองสวรรค์อย่างร้อนรนน้ำตาแล้วก็น้ำเลือด
ไหลรวมกันลงมาตามแก้มจิตวิญญาณของผมไม่ใช่ของนายครับนายไม่ซื้อวิญญาณของผมนายซื้อไม่ได้เพราะว่าพระเยซูได้ทรงซื้อจิตวิญญาณของผมไว้แล้วพระองค์ทรงรักษาวิญญาณของผมไว้ถึงจะทำยังไงนายก็ทำอันตรายผมไม่ได้หรอกครับฉันน่ะเหรอทำไม่ได้เดี๋ยวแกก็จะได้เห็นว่าฉันทำได้หรือไม่ได้จากนั้นลีกรีก็เรียกแซมโบกับควิมโบแล้วก็สั่งให้สองคนจับลุงทอมเนี่ยเอาไปเคี่ยนสั่งบอกว่าให้เคี่ยนลุงทอมให้หนักให้หนักขนาดที่ว่าแกลุกไม่ขึ้นสักเดือนหนึ่งแซมโบกับควิมโบเป็นนิโกรที่รูปร่างใหญ่โตล่ำสันทั้งสองถูกฝึกปรือมาให้เหี้ยมเกรียมจิตใจไม่มีความเมตตากรุณาแล้วก็ทำเพื่อความอยู่รอดของตัวเองด้วยทั้งสองก็ตรงเข้ามายึดร่างของลุงทอมไว้ลูซี่หญิงที่น่าสงสารร้องด้วยความหวาดกลัวทุกๆคนยืนขึ้นพร้อมกันขณะที่ชายทั้งสองลากลุงทอมไปจากที่นั่นโดยที่แกมิได้ต่อสู้ขัดขืนแต่ประการใดลุงทอมที่น่าสงสารของเราถูกเคี่ยนอย่างหนักตามคำสั่งของซิมอนลีกรีที่บอกว่าให้เคี่ยนให้หนักขนาดที่ว่าให้ลุกไม่ขึ้นเป็นเดือนๆตกดึกคืนนั้นลุงทอมก็นอนร้องครางด้วยความเจ็บปวดเลือดไหลโซมแกนอนอยู่คนเดียวในห้องเก่าๆห้องหนึ่งในโรงเก็บเหล้ายินรอบๆตัวมีเครื่องจักรที่ชำรุดมีฝ้ายสกปรกที่กองเอาไว้พร้อมกับของโสโครกอื่นๆที่สะสมเอาไว้ในห้องนั้นคืนนั้นอากาศชื้นแล้วก็อบอ้าวยุงที่บินเป็นหมู่ๆพากันกัดลุงทอมซึ่งก็ทำให้แกรู้สึกเจ็บแผลที่ถูกเคี้ยนมากขึ้นลำคอของแกแห้งผากกระหายน้ำเป็นที่สุดและความกระหายน้ำนี้เป็นความทุกข์ทรมานเหนือสิ่งอื่นใดแต่ถึงกระนั้นลุงทอมก็ยังคงอธิษฐานถึงพระผู้เป็นเจ้ายังมีความศรัทธาอยู่ในหัวใจทั้งๆที่ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสในขณะที่ลุงทอมกำลังกระหายน้ำแล้วก็เจ็บปวดทุกทรมานมีเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องทางเบื้องหลังแสงตะเกียงส่องเข้าตาลุงทอมลุงทอมร้องขอน้ำจากใครสักคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าแกใครอยู่นั่นขอน้ำกินสักหน่อยเถอะปรากฏว่าคนที่มาเป็นแคสซี่เธอรินน้ำจากขวดแล้วค่อยๆช้อนศีรษะลุงทอมให้ดื่มน้ำแกดื่มน้ำสองสามถ้วยด้วยความกระหายกินให้อิ่มเถอะฉันรู้ดีว่าลุงหิวน้ำมากขนาดไหนครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันลุกขึ้นมาดึกๆเพื่อเอาน้ำมาให้คนที่ถูกเคี่ยนอย่างลุงดื่มขอบคุณครับคุณนายอย่าเรียกฉันว่าคุณนายเลยนะลุงฉันก็เป็นทาสที่มีความทุกข์ยากไม่ต่างอะไรไปจากลุงลุงนอนบนผ้าเปียกนี่สิจะได้ไม่เจ็บแผลมากเธอลากเสื่อเล็กๆผืนหนึ่งเข้ามาข้างในเอาผ้าลิดินชุบน้ำเปียกๆคลี่ลงบนเสื่อนั้นลุงทอมเจ็บปวดฟกช้ำไปทั่วทั้งตัวกว่าจะค่อยๆกระเถิบขึ้นไปนอนบนเสื่อซึ่งก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรเมื่อได้เอนกายลงบนผ้าเปียกแล้วแกก็รู้สึกว่าอาการเจ็บปวดที่บาดแผลนั้นค่อยบรรเทาลงดูท่าทีหญิงผู้นี้คงจะเคยรักษาพยาบาลคนที่ถูกลีกรีเคี่ยนมาหลายคนแล้วเธอจึงช่วยหายามาทาบาดแผลให้กับลุงทอมและในไม่ช้าแกก็รู้สึกสบายขึ้นลุงเอาหัวหนุนบนนี้สิเธอหยิบมวนฝ้ายเสียๆมาหนุนศีรษะให้ลุงทอมต่างหมอนลุงทอมขอบคุณเธอหญิงนั้นนั่งลงบนพื้นเอามือกอดเข่าไว้แล้วก็จ้องมองไปเบื้องหน้าด้วยสีหน้าอันขมขื่นและปวดร้าวหมวกของเธอตกไปข้างหลังเผยให้เห็นผมสีดำหยิกยาวซึ่งระอยู่รอบๆดวงหน้าที่งดงามแต่เศร้าสลดนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกนะ
การที่ลุงพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นมันมีแต่จะนำความทุกข์ความยุ่งยากความลำบากมาสู่ตัวของลุงเองลุงเป็นคนกล้าหาญแล้วก็พยายามจะทำในสิ่งที่ถูกอยู่เสมอแต่ถึงจะต่อสู้สักเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกนะเพราะว่าท้ายที่สุดลุงก็จะตกอยู่ในเงื้อมือของพูดผีปีศาจลีกรีมีอำนาจมากกว่าลุงลุงต้องยอมแพ้ยอมแพ้ถ้อยคำนี้ทำให้ลุงทอมสะดุ้งราวกับว่าผู้หญิงที่มีน้ำเสียงเศร้าและแววตาดุดันผู้นี้เป็นทูตของพญามารที่มาล่อลวงให้แกทำความผิดข้าแต่พระเจ้าข้าจะยอมแพ้ได้อย่างไรไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่ลุงจะเรียกหาพระเจ้าพระองค์ไม่เคยสดับฟังเสียงร้องทุกข์ของพวกเราหรอกนะฉันเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงหรอกหรือถ้ามีพระเจ้าก็เป็นปรปักษ์กับเราทุกๆสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นปรปักษ์กับเราทั้งนั้นทั้งสวรรค์และแผ่นดินโลกทุกๆสิ่งกำลังผลักไสไล่เราไปลงนรกก็ทำไมเราถึงจะไม่ไปนรกล่ะลุงไม่รู้จักที่นี่หรอกนะฉันรู้ดีเพราะว่าฉันอยู่ที่นี่มาตั้ง5ปีฉันถูกเหยียบย่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้าของคนคนนี้ทั้งร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณฉันเกลียดเขาเกลียดเข้ากระดูกดำทีเดียวลุงอยู่คนเดียวที่นี่ในไร่ฝ้ายอันเปรี่ยวห่างจากย่านชุมนุมชนอยู่ท่ามกลางบึงไม่มีคนผิวขาวที่นี่สักคนเดียวที่สามารถจะเป็นพยานได้ถ้าหากลุงถูกเผาทั้งเป็นถูกน้ำร้อนลวกถูกฟันเป็นท่อนๆหรือถูกหมาไล่กัดอย่างยับเยินหรือว่าถูกมัดมือโยงกับต้นไม้แล้วก็ถูกเฆี่ยนจนตายคาที่ที่นี่ไม่มีกฎหมายของพระเจ้าหรือมนุษย์คนไหนที่สามารถจะทำประโยชน์อะไรให้กับเราได้แม้แต่น้อยและผู้ชายคนนี้เขาทำได้ทุกอย่างถ้าฉันเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่นี่ให้ลุงฟังลุงจะต้องขนลุกชันทีเดียวไม่มีประโยชน์หรอกนะที่จะต่อสู้ขัดขืนเขาถามว่าฉันอยากอยู่กับเขาหรือเปล่าฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีหรือเปล่าคุณพระช่วยเขาเป็นอะไรแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็อยู่กับเขามา5ปีแล้วฉันสาปแช่งสาปแช่งเขาทุกชั่วขณะจิตในชีวิตของฉันทั้งกลางวันและกลางคืนตอนนี้เขาได้เมียใหม่เป็นสาวรุ่นอายุ15เด็กนั่นบอกว่าเธอถูกอบรมให้เคร่งครัดในศาสนานายของเธอสอนให้อ่านพระคัมภีร์และเธอเอาพระคัมภีร์มาที่นี่ด้วยขอให้เธอลงนรกไปเถอะพูดแล้วแคสซี่ก็หัวเราะเสียงดังก้องไปทั่วกระท่อมร้างนั้นลุงทอมเอามือประสานกันไว้ทุกๆสิ่งช่างดูมืดมนแล้วก็น่ากลัวข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงลืมพวกข้าเสียแล้วหรือขอทรงช่วยข้าด้วยเถิดข้ากำลังจะถึงซึ่งความวินาศอยู่แล้วดูเหมือนว่าชีวิตที่นี่จะเลวร้ายกว่าที่ลุงทอมจะจินตนาการได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้ตอนหน้าตอนที่26กระท่อมน้อยของลุงทอมสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง